นาทีบุกเปิดประตูเข้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลุงปนัสยาไม้ระยองพานุพงษ์จาดนอกนำทีมบุกเข้าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วในที่สุดธรรมศาสตร์ก็กลับคืนมาสู่ประชาชนอีกครั้งบางกระแสข่าวบอกว่าบุกพังประตูบางกระแสข่าวบอกว่าเจรจาสำเร็จสังเกตดูจากคลิปล่าสุดที่ไม้ระยองนำทีมบุกเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลักประตูจนแม่กุญแจกระเด็นแสดงว่ามีการเปิดประตูโดยเปิดแม่กุญแจและผลักเข้าไปทำให้แม่กุญแจกระเด็นออกมาวันนี้เราจะไปดูคลิปดังกล่าวว่านาทีที่ไม้ระยองผลักประตูเข้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างไรเราไปดูกันนะครับ2คลิปติดต่อกันและหลังจากนั้นจะไปดูที่รายละเอียดที่ไทยรัฐออนไลน์ว่ารายงานข่าวนี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วไว้อย่างไรนั่นคือเหตุการณ์สดๆที่เกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาและไทยรัฐออนไลน์ได้นำเสนอข่าวนี้ว่าลุงไม้ถึงหน้าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เจรจาสำเร็จยอมเปิดประตูให้ชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายน2563เวลา 12:16 นไทยรัฐออนไลน์ได้รายงานข่าวว่าลุงปนัสยาไม้ระยองถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์พยายามเจรจาขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยจัดการชุมนุมล่าสุดในวันนี้ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยยอมเปิดประตูให้แล้วเมื่อเวลา 11:45 วันที่19กันยายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณหน้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นางสาวปนัสยาสิทธิจิตรวัฒนกุลหรือรุ้งแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและนายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ระยองโทรโข่งประกาศขอให้มวลชนอย่าดันเข้ามาที่ประตูเพื่อขอเจรจากับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยในการใช้พื้นที่การชุมนุมภายใต้ชื่อกิจกรรม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรแต่ยังไม่มีการเปิดประตูให้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาเดียวกันมีผู้หญิงรายหนึ่งพยายามปีนรั้วประตูแต่ค่อยๆปีนลงมาในขณะบรรยากาศจุดนั้นพบว่าประชาชนยืนออนหน้าประตูมหาวิทยาลัยจำนวนมากและส่วนหนึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณสนามหลวงการจราจรยังสัญจรได้ตามปกติโดยลุงปนัสยาและไม้ระยองเดินออกจากประตูแล้วขึ้นมาบริเวณที่สูงซึ่งเหมือนสื่อมวลชนยืนอยู่พยายามเจรจาให้เปิดประตูถ้าไม่ยอมเปิดจะให้มวลชนดันเข้าไปพร้อมระบุว่าอาจารย์ขัดขวางนักศึกษาและประชาชนในการเรียกร้องประชาธิปไตยโดยให้เวลาปลดล็อกก่อนและขอพื้นที่อย่างสงบเพื่อใช้พื้นที่ในการปราศัยจนกระทั่งเวลา 12:04 ธรรมศาสตร์ยอมเปิดประตูเล็กให้มวลชนเข้าพื้นที่ขณะที่ไม้ระยองและมวลชนส่วนหนึ่งดันประตูใหญ่จนเปิดกว้างออกก่อนจะนัดรวมตัวกันที่สนามฟุตบอลความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบเป็นระยะสรุปว่าธรรมศาสตร์แอบเปิดประตูให้ไม้ระยองและลุงปนัสยาแน่นอนอย่างเป็นทางการธรรมศาสตร์จะบอกว่าไม่ได้ยินยอมให้เข้าไปใช้พื้นที่เพียงแต่เปิดประตูเล็กให้นักข่าวเข้าไปแต่ใครคนใดคนหนึ่งไม่รู้คงไปสะเดาะกุญแจทำให้กุญแจไม่ได้ล็อกอยู่
และเมื่อไม้ระยองและมวลชนได้ดันประตูทำให้แม่กุญแจหลุดและประตูก็เปิดออกเองทั้งนี้ไม้ระยองประกาศพร้อมรับผิดชอบแต่ผู้เดียวและทั้งหมดนี้คือ12:04 นาทีที่บุกเข้าประตูธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ลุงปนัสยาไม้ระยองนำทีมบุกเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้วต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ